นะครับนักศึกษาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะประเด็นของการที่เรื่องของ inspection นะครับหรือ automatic surface inspection ความหมายก็คือ surface นี่คือพื้นผิวนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแนว2ที่เราเรียกพื้นผิวเพราะว่ามันมีทั้งพื้นผิวที่เป็น2มิติแล้วก็3มิติเราก็เลยเรียกว่าพื้นผิวเวลาเรา detect สิ่งที่ผิดปกติบนแผ่นภาพบน label ของอุปกรณ์อะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยก็มองว่ามันเป็นหนึ่งพื้นผิวเหมือนกันในขณะเดียวกันถ้าหากมันเป็นเป็นแบบ range image นะครับก็คือ surface ที่มันมีระดับความสูงต่ำนะครับมีระยะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราก็เรียกว่าเป็น range image surface นะครับไอ้กรณีอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะมีการ transform ระยะความสูงเนี่ยออกมาเป็นระนาบ3มิตินะครับเพื่อที่จะใช้ในการ detect ได้เราก็เลยเรียกว่าการ application ตรงนี้เป็น surface inspection นะครับคำว่า automatic surface inspection ก็หมายความว่ามันทำโดยอัตโนมัตินะครับคือมีกล้องแล้วเราต้องเซตค่าอะไรต่างๆไว้ให้มันก่อนนะครับมันก็จะสามารถที่จะ detect สิ่งที่ผิดปกตินะครับวัดนะครับเป็นเชิงปริมาณนะครับก็คือเป็นไงครับ quantitative นะครับ inspection นะครับหรือว่า quantitative detection ก็แล้วแต่นะครับก็เลือกเป็นจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการวัดที่มีหน่วยออกมาเป็นค่าตัวเลขเป็นอะไรต่ออะไรที่เป็นเชิงปริมาณส่วนเชิงคุณภาพเราก็หรือ qualitative เนี่ย inspection เนี่ยมันก็เป็นการ detect ดูความผิดปกติจากทั่วไปนะครับอย่างเช่นมีรอยแคร็กเกิดขึ้นพวกนี้เราก็มองว่ามันเป็นเชิงคุณภาพนะครับแต่ถ้าหากอย่างคราวที่แล้วถึงที่ผมเคยให้ดูคลิปของ inspection oyster ใช่ไหมครับพวกหอยนางรมเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นการวัดปริมาตรวัดขนาดความกว้างความสูงออกมานะครับเพราะว่าบางครั้งการดูที่ระนาบ2มิติเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอที่จะทำให้เราแยกได้ว่าไอ้ตัวนั้นเนี่ยมันมีขนาดเท่าไหร่นะครับตัวหอยที่เราดีเทคมันมีขนาดเท่าไหร่เพราะบางตัวเนี่ยมันก็อาจจะมีความสูงขึ้นมาเยอะกว่านะครับเพราะว่าการวัดด้วยปริมาตรก็จะทําให้เราได้รู้ค่าต่างๆได้มากกว่านะครับแล้วก็มีขั้นตอนที่เหมือนกันนะครับขั้นตอนแรกของการประมวลผลภาพแบบคือการ inspection เนี่ยมันก็จะมีการประมวลผลภาพอยู่ภายในนี้ด้วยนะครับเริ่มต้นจากการได้มาซึ่งภาพก่อนหรือ image acquisition นะครับก็คือการเก็บภาพจากมีตัวกล้องแหละนะกล้องเป็นหลักนะครับถ้าเป็นกล้องที่เป็นภาพ2มิติก็อาจจะได้เป็นภาพ gray นะครับ gray level นะครับเป็นภาพเทานะครับหรือถ้าหากเป็นภาพ3มิติอาจจะใช้วิธีการเลนส์ imaging นะครับด้วยphotometric stereo photometric stereo เนี่ยก็เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ภาพหนึ่งภาพจากภาพเดียวแล้วใช้แหล่งกำเนิดแสงจากหลายที่นะครับแล้วก็ merge ภาพที่เกิดจากแหล่งกำเนิดแสงหลายๆที่เนี่ยออกมาคำนวณเป็นเขาเรียกว่าเป็น normal vector surface นะครับ albedo จะทำให้เราสามารถที่จะ reconstruct ภาพตัวนี้ออกเป็น3มิติได้นะครับส่วน light sectioning เนี่ยก็จะเป็นวิธีการที่ใช้active vision ที่ใช้ลำแสงเลเซอร์เนี่ยโปรเจกต์ลงบนวัตถุนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะวัดออกมาเป็นขนาดของวัตถุได้นะครับทั้งหมดเนี่ยรวมกันมันก็จะเข้ามาสู่กระบวนการหาตำแหน่งที่มันผิดปกติฮะ irregularity location เนี่ยนะครับก็ด้วยวิธีการเอาภาพเหล่านั้นมานะครับได้มาซึ่งภาพก็มา reconstruct ให้มันเป็นรูปภาพเรียบร้อยแล้วก็จะไปเข้าสู่กระบวนการที่จะทำการ inspection นะครับ inspection มันก็จะเริ่มต้นจากการที่เราต้องสามารถทำการแยกคุณลักษณะของมันออกมาได้ก่อนนะครับแล้วก็เอาคุณลักษณะเหล่านั้นเนี่ยมา compare กับฐานที่มีอยู่นะครับฐานข้อมูลที่มีอยู่ว่าแบบไหนที่เรา accept หรือไม่ accept นะครับก็จะไปอยู่ในกระบวนการจำแนกหรือ classification ก็จะทำให้เราสามารถที่จะเอากระบวนการต่างๆเนี่ยมาแยกในสิ่งที่เราต้องการและไม่ต้องการออกจากกันได้นะครับนี่ก็คือเรียกว่าการ inspection เวลาเราไป inspection หรือไปตรวจสอบอะไรเนี่ยนะก็คือไปการไปตรวจว่ามันผ่านหรือไม่ผ่านเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีไครทีเรียหรือมีเกณฑ์ที่เกิดขึ้นนะเกณฑ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะถูกแยกโดยตัว classification ตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดนะครับกำหนดจากอะไรก็กำหนดจากฟีเจอร์นะครับหรือว่าลักษณะพิเศษที่มีความแตกต่างอย่างเช่นใช้สีใช้เค้าเรียกอะไรฮะใช้ร่องรอยความผิดปกตินะครับจากแบ็คกราวด์เนี่ยก็จะเป็นการแยกฟีเจอร์ออกมา
ได้เหมือนกันนะครับส่วนการ segmentation เนี่ยเพื่อให้การทำฟีเจอร์ extract มันทำได้ง่ายขึ้นบางอย่างก็อาจจะไม่ต้องมีการ segment ก็ได้ใช้ทั้งภาพเลยก็ได้การ segment ก็หมายถึงการเลือกเฉพาะกลุ่มเหมือนกับที่ผมเคยยกตัวอย่างว่ากล้องถ่ายภาพความร้อนเวลาจะ detect อุณหภูมิจากหน้าคนเนี่ยมันก็ต้อง segment ในส่วนของหน้าคนขึ้นมาก่อนนะครับก็คือแยกส่วนของภาพที่เป็นบริเวณหน้าคนก่อนแล้วก็เอาบริเวณหน้าคนตรงนั้นเนี่ยมาคำนวณหานะครับมาวัดค่าอุณหภูมิเพื่อที่จะบอกว่าคนคนนี้มีอุณหภูมิเท่าไหร่ถ้าหากมันไม่มีการ segmentation มันก็จะเป็นไงครับมันก็จะวัดผิดตำแหน่งนะครับการ segmentation มันก็จะมีทั้งเรื่องการหาขอบภาพเรื่องของการทำแบบพื้นฐานหรือการทำ thresholding นะครับก็จะพูดกันต่อไปมาดูนะครับการ segmentation นะครับเป็นหัวข้อแรกที่จะพูดถึงเลยก็คือการแยกนะครับระหว่างตัววัตถุนะครับที่มันผิดปกติหรือว่าสิ่งที่เราสนใจเนี่ยนะครับอาจจะไม่ผิดปกติก็ได้นะครับออกจาก background หรือ surrounding background นะครับให้มันเป็นแยกส่วนออกจากกันถ้าเราดูจากรูปตรงนี้มีปากกามีปอกปากกายางลบวางอยู่บนกระดาษแผ่นหนึ่งนะครับแล้วภาพก็จับออกมาก็จะพบว่าถ้าเราดูแล้วเนี่ยนะครับแบ็กกราวของมันก็คือตัวกระดาษส่วนที่มันแตกต่างจากพื้นกระดาษก็คือไอ้อุปกรณ์อะไรต่างๆที่มันวางอยู่นะครับการทำเทสโอการทำเซกเมนเทชันก็คือเราก็พยายามจะแยกองค์ประกอบต่างๆออกจากแบ็กกราวนะครับซึ่งมันก็จะมีอยู่หลายวิธีนะครับวิธีการที่จะทำนะครับตรงนี้เนี่ยการประมวลผลภาพไม่ว่าจะเป็นการ pre-processing นะครับการ pre-processing ก็คือการประมวลผลภาพเบื้องต้นเพื่อให้ภาพมันชัดขึ้นอย่างเช่นการปรับแสงการปรับ brightness ปรับ contrast พวกนี้ก็จะถือว่าเป็นกระบวนการที่เราทำการประมวลผลเบื้องต้นนะครับหรือ pre-processing ให้มันนั่นเองนะครับส่วนวิธีการที่จะเรียกว่า segmentation จริงๆแล้วก็จะมีอยู่ด้วยกันก็คืออันแรกก็คือ threshold threshold ก็คือเป็นการแปลงภาพจากภาพใบเกรย์เนี่ยภาพเทาเนี่ยให้กลายเป็น binary โดยผลที่ได้ก็คือเราจะเลือกเฉพาะส่วนที่เราสนใจให้มันมีค่าพิกเซลจาก0แยกเป็น0กับ1นะครับจากเดิมมันมีค่าอยู่ที่0ถึง255หรือ20060 256ระดับนั่นเองนะครับเราก็แยกให้มันเหลือแค่2ระดับคือ0กับ1นะครับตัวที่เป็น1ก็คือเป็นไงฮะสีขาวตัวที่เป็น0ก็คือสีดำนะก็คือ0นะครับค่า0กับค่า1นะครับเพื่อให้มันเห็นเป็นความแตกต่างนะครับ edge based นะครับ segmentation คือการหาขอบของบริเวณภาพอย่างปากกาที่วางนี้เราก็ต้องการรู้ว่าในองค์ประกอบที่อยู่ในนี้รู้ว่ามีปากกาเราอยากจะให้ขอบของปากกามันชัดขึ้นมาเพื่อที่จะหารูปทรงของมันนะครับ edge based detection ก็จะเป็นอันนี้อันหนึ่งเหมือนกันนะครับ region based นะครับก็จากเดิมที่เป็นขอบเฉยๆนะ region ก็คือจะเป็นทั้งขอบแล้วก็เป็นกลุ่มเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการกำหนด boundary ต่างๆนะครับหรือการทำ matching เนี่ยนะครับใน vision builder เขาก็จะใช้วิธีการทำ matching รูปทรงก่อนว่าจะอย่างเช่นนะครับจะหา root knot ที่มันเกิดขึ้นจากอุปกรณ์ที่จะ inspection แต่ว่าจะหาพิกัดยังไงเนื่องจากบางครั้งเนี่ยมันวางเอียงไปมานะครับมันก็เลยต้องหา pattern ของขอบมุมนะครับที่อาจจะมีรูเจาะเป็น mark ไว้นะครับแล้วก็ทำการ matching ตรงนั้นไว้เพื่อที่จะเป็นจุดที่จะกำหนดให้ไป segment ในบริเวณนั้นตรงนี้เดี๋ยวนักศึกษาจะงงๆเดี๋ยวเราได้ทำกับตัว vision builder ก็จะเข้าใจว่าไอ้การ segmentation แบบ matching เนี่ยมันหมายความว่ายังไงรวมไปถึงการ matching แบบ template ต้นแบบด้วยนะครับเหตุที่ต้องมีการทำ segment ก่อนเพราะว่ามันจะแก้ปัญหาในเรื่องของตำแหน่งของวัตถุที่มันไม่ได้วางในรูปแบบที่เหมือนกันคราวที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องการทำ operator โดยการใช้ logic ใช่ไหมครับใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ยกตัวอย่างเช่นการทำsubtract คือการลบภาพการลบภาพเนี่ยสามารถมองเห็นสิ่งผิดปกติจากภาพได้โดยการเอาภาพต้นแบบมาลบกับภาพอีกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นนั่นแต่ว่าประเด็นของมันก็คือมันจะหาจุดที่แตกต่างได้ก็ต่อเมื่อภาพตรงนั้นเนี่ยมันซ้อนทับกันพอดีนะครับก็เลยเป็นเรื่องที่ยากนะครับยากเหมือนกันนะครับเนาะ
โอเคนะครับการเทสโฮลดิ้งมาดูนะครับอันแรกการเทสโฮลดิ้งก็คือการที่นำภาพเทานะครับหรือเกรย์เลเวลเนี่ยนะครับเอามานะครับทำการแปลงด้วยอะไรให้เราดูสมการนะครับก็คือค่าของพิกเซลที่ใดๆเนี่ยให้มีค่าเท่ากับ1เมื่อค่า intensity image ของมันเนี่ย fij เนี่ยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับค่า threshold ที่ตั้งไว้ค่า threshold ที่ตั้งไว้มันอาจจะตั้งไว้ตั้งแต่เท่าไหร่ก็ได้ตั้งแต่0จนถึง255นะครับเราตั้งไว้นะครับค่าที่มันมีค่ามากกว่าตรงนี้แล้วมันขึ้นอยู่กับเราเป็นคนกําหนดถ้าหากเรากําหนดแบบ manual นะครับก็คือกําหนดใส่ค่าเข้าไปเลยว่าจะปรับ threshold เท่าไหร่นะครับ threshold ที่กําหนดตรงนี้ก็จะมีค่ากลายเป็นค่าพิกเซล value จากเดิมที่เป็น0ถึง255ก็จะกลายเป็น1ส่วนค่าที่มีค่าน้อยกว่านะครับน้อยกว่าค่า threshold เนี่ยก็จะมีค่าที่กลายเป็น0นะครับมันก็จะทำให้เราแยกตัว background กับตัววัตถุออกมาได้นะครับดูจากตัวอย่างอันนี้ตัวอย่างอันนี้ก็คือภาพเริ่มต้นก็คือตัว original image เนี่ยนะครับก็จะเป็นภาพเทาๆมีปากกานะครับมียังลบมีอุปกรณ์ต่างๆอยู่นะครับพอนักศึกษาทำการทําปรับเทสโชเนี่ยก่อนที่จะปรับเทสโชบางทีเราอยากจะรู้ว่าในภาพเนี้ยมันมีฮิสโตแกรมเป็นยังไงนะครับถ้าเรามีฟังก์ชันมี MATLAB ในการหาค่าฮิสโตแกรมของมันนะครับก็สามารถที่จะรู้ค่าฮิสโตแกรมของมันได้จากภาพด้านซ้ายมือที่เป็นฮิสโตแกรมเราดูยังไงครับเราก็ดูเราก็จะเห็นว่าภาพส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเราดูค่าความถี่ที่มันเกิดขึ้นมากๆเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก200กว่าๆนะฮะจนถึง250ความหมายคืออะไรครับมีใครตอบได้มั่งความหมายคืออะไรครับถ้าดูเทียบกับภาพแล้วอออีกไปนทะางโทครันบขาวครับออกไปใชท่างโทครันบขาวหรือเปล่าใช่ครับก็คือนะครับค่าที่เป็นค่าสูงสูงค่าสูงสูงดีกว่ามันก็จะไปทางขาวๆหน่อยค่าต่ำๆก็จะไปทางดำจนถึงแบบศูนย์เลยนี่ก็คือดำสนิทเลยนะครับมีค่าเท่ากับศูนย์เลยก็จะเห็นว่าค่าส่วนใหญ่จากภาพตรงนี้มันก็จะไปทางโทนนั้นโทนขาวๆพอเรามาตั้งค่า threshold นะครับให้เป็นค่า170นะ170ก็ประมาณนี่150บวกขึ้นไป170นะ170เห็นไหมฮะถ้าเรากั้น170ออกมานะครับภาพที่ได้ก็จะเป็นตามที่เห็นนะก็จะมีบางส่วนที่มีเป็นสีดำหมดเลยนะครับเพราะเราตั้งค่าไว้สูงนะครับพอเราลดค่าลงมาเรื่อยๆนะครับเป็น103 140 130นะตัวปากกามันก็อาจจะโดนกัดเซาะเข้าไปเพราะว่ามันถูกแปลงจากค่าดำให้เป็นขาวมากขึ้นขาวมากขึ้นใช่ไหมฮะสีขาวก็จะเยอะมากขึ้นก็คือค่าที่มันมีค่าเป็น1มากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในการปรับค่าพวกนี้เนี่ยมันก็ถ้าหากเราทำแมนนวลก็คือเราลองใส่ค่าดูเพราะว่าเราดูไม่รู้หรอกว่าเป็นเท่าไหร่แต่ว่าเราจะรู้ได้จากฮิสโตแกรมในระดับหนึ่งแล้วว่าจะรู้ว่าภาพมันเป็นยังไงนะครับในการแวลี่ค่าของเทสโชว์เราก็จะทําให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของภาพได้นะครับแบบนี้เนี่ยถ้าหากเราทำแมชชีนวิชั่นเราเซตกล้องที่ชัดเจนนะครับเราก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าค่าของภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยเรากําหนดแสงเองนะครับเราคุมทุกอย่างได้หมดการปรับ manual threshold ไม่มีปัญหาครับกับภาพที่มันมีการฟิกทุกอย่างไว้นะครับวิธีนี้ก็สามารถใช้งานได้เลยกันปรับเพื่อจะแยกองค์ประกอบของภาพโดยใช้วิธีตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าภาพที่มีความหลากหลายอย่างเช่นมีแหล่งกำเนิดแสงที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับหรือว่ามีภาพที่เปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆอันนี้แหละเริ่มที่จะต้องหาวิธีการทำเทสโชที่เป็นแบบออโตเมติกเทสโชละก็จะมีนักวิจัยมีออสสุมีหลายๆคนนะครับที่เขาคิดวิธีการทำออโตเมติกเทสโชหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราไปใช้งานจริงใน MATLAB เราก็อาจจะเลือกฟังก์ชันสำเร็จที่อยู่ใน MATLAB แล้วก็ฟังก์ชันใน OpenCV ในหลายๆอย่างเขาก็เริ่มทำเป็นฟังก์ชันให้เรามาเลือกใช้แล้วว่าเราจะใช้ตัวไหนแต่ว่าสิ่งแรกเลยเราต้องรู้ว่ามันมีฟังก์ชันนี้อยู่นะครับเราจะเลือกวิธีไหนก็ได้นะครับในนี้ก็จะมีการนำเสนอวิธีการหาเทสโชแบบใช้ค่าสถิติของมันเองนั่นแหละนะครับหาค่าพีคสูงสุดที่เกิดขึ้นของเทสโชนะครับแล้วก็หาค่าระหว่างกลางนะครับก็จะได้เป็นค่าเทสโชที่สามารถนำมาใช้ได้เหมือนกันครับค
อาจารย์คะครับเราแกนแนวตั้งอะค่ะคือค่าของอะไรอะคะแกนแนวตั้งก็คือจำนวนที่มันจำนวนพิกเซลครับสมมุติภาพนี้มีผมยกตัวอย่างนะผมจิ้มมา1 จุดเนี่ยตรงเนี้ย100เนี่ยค่า100นี่มีประมาณ40ประมาณ400-500พิกเซลที่มีค่าความสว่างนะครับค่า intensity เลยว่าอยู่ที่100งงไหมฮะฮิสโตแกรมก็เหมือนค่าทางสถิติอะเวลาเราหาค่ามันภาษาไทยว่าอะไรฮิสโตแกรมที่ใสป่ะใช่ไหมมีใครยังมีใครงงกับคำว่าฮิสโตแกรมไหมฮะมีไหมอาจารย์ครับใครก็ได้ครับครับผมอันนี้คืออันนี้ขอถามนะคือว่าครับเทสโชยิ่งเยอะอะครับเราก็จะเห็นตัววัตถุที่มันมีความเป็นตัวสีดำมากขึ้นเหรอครับถ้าค่าเทสโชตัวเลขยิ่งเยอะใช่ไหมฮะใช่มันก็จะทำทุกอย่างให้กลายเป็นดำหมดไงเรานึกถึงดีว่าเรามองด้านนี้นะฮะด้านนี้เนี่ยปกติมันมีดำอยู่แค่นิดเดียวส่วนใหญ่ขาวใช่ไหมเนี่ยเราดูจากตรงนี้เนี่ยตั้งแต่ประมาณสักที่ค่าประมาณ50ประมาณ70แล้วกันนะผมตีว่าเซว่าประมาณ70เห็นไหมฮะเรามองในแนวแกน x ที่ประมาณ70เนี่ยเราก็พบว่าที่70เราก็จะพบว่าอะไรครับเราก็จะพบว่าจากตรงนี้มันเป็น0หมดเห็นไหมคราวนี้ถ้าหากเราไล่ไปเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆจาก100ให้เป็น0หมดจาก150 170ให้เป็น0หมดเพราะฉะนั้นสีดำมันก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นไงแต่ถ้าเราลดสีดำก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงถึงก่อนไหมฮะลงไหมลองดูว่าถ้าหากเราตั้งค่าเทสโทไว้ที่ประมาณสัก70นะถ้า70ปุ๊บเนี่ยนะครับไอตัวปากกาเนี่ยก็จะเหลือด้ามเล็กนิดเดียวถ้ามันโดนแบบโดนกัดออกไปหมดแล้วก็พื้นขาวก็จะเยอะมากบางอันอาจจะหายไปเลยก็ได้ครับก็ยังงงอยู่ใช่ไหมฮะยังงงอยู่ใช่ไหมใครเมื่อกี้นี่ที่ถามผมอะยังงงอยู่หรือเปล่าล่ะฮะไปไหนแล้วครับพอเข้าใจอยู่ครับเดี๋ยวผมต้องใช้เขียนเอาแล้วกันนะโอเคได้นี่ก็ได้ครับใช้เขียนได้ก็เวลาที่เราตั้งไว้ที่150สมมุติผมตั้งไว้150ตรงเนี้ยจะกลายเป็นสีดำหมดเลยก็คือเป็น0นั่นเองไอ้ส่วนที่เหลือยังเป็นขาวอยู่ก็จะกลายเป็นขาวมันจะแปลงเป็นขาวดำกับขาวเลยฮะตั้งแต่ค่าที่มีค่า intensity level เนี่ยที่มันมากกว่า150ไปเนี่ยมันก็จะเป็นขาวหมดเพราะโดยรวมของภาพนี้เนี่ยมันก็จะมีความเป็นสีขาวมากกว่าอยู่แล้วโดยเพราะว่าสีขาวนี่เป็นเหมือนแบ็คกราวด์นะครับส่วนค่าตรงนี้ที่มีคนถามว่ามันคืออะไรมันก็คือจำนวนพิกเซลไอ้ตรงเนี้ยนะครับถ้าเราดูที่ค่า200 300 250เนี่ยพวกเนี้ยมันจะเป็นกลุ่มของจำนวนพิกเซลที่มีอยู่ในภาพยกตัวอย่างนะถ้าผมวงตรงเนี้ยผมก็จะเห็นค่าประมาณสักอันนี้มันเกือบสว่างที่สุดละจุดเนี้ยที่ผมวงเนี่ยนะครับถ้าดูผมดูตรงนี้ผมจะชัดค่าตรงนี้ก็อยู่ประมาณสักเกือบ255ละตรงนี้ก็จะมีอยู่สักประมาณกี่พิกเซลล่ะเราก็ลองหาดูภาพนี้มีขนาดเท่าไหร่คูณเท่าไหร่ครับมันอาจจะเป็นค่าสมมุติว่าภาพนี้มีขนาด480คูณ640คือขนาดภาพนะผมไม่แน่ใจว่าขนาดภาพเท่าไหร่พื้นที่ตรงนี้ก็คิดเป็นสัดส่วนไปเลยฮะว่ามันจะเป็นกี่พิกเซลอ
ก็คิดไปเลยว่าตรงนี้ประมาณกี่พิกเซลอ่ะถ้าตรงนี้100 200 400ถ้าหมดนี่400อันนี้ก็ประมาณ100นึงประมาณสัก100คูณ100 100คูณ100พิกเซล100คูณ100เป็นอะไรเป็นหมื่นพิกเซลใช่ไหมที่มีค่าอยู่ในช่วงประมาณนี้นะครับก็คือมันกระจายกันอยู่นะครับโอเคไหมฮะอาจจะค่อนข้างเข้าใจยากนะเดี๋ยวเราต้องลองทำดูนะฮะเดี๋ยวลองทำดูโอเคเดี๋ยวผมไปต่อแล้วกันนะครับคราวนี้มันก็จะมีทั้ง threshold ที่เป็นแบบ global threshold กับเขาเรียก local threshold บางครั้งเนี่ยนะครับในภาพหนึ่งภาพเนี่ยมันมีการกระจายของ histogram ที่ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับถ้าหากเราจะปรับเทสโชว์ให้ดีเขาก็มีวิธีการทำโกลบอลคือทำทั้งภาพโลคอลก็อาจจะแบ่งภาพเป็นส่วนๆฮะแล้วก็ทำเป็นจุดๆให้มีค่าเทสถ้าสมมุติผมยกตัวอย่างนะเราลองแบ่งภาพตัวนี้นะครับแบ่งภาพตรงนี้ออกเป็น4ส่วนเราทำตรงนี้ด้วยค่า threshold ค่าหนึ่งตรงนี้ด้วยค่า threshold ค่าหนึ่งตรงนี้ด้วยอีกค่าหนึ่งก็จะเห็นว่านะครับเราก็สามารถที่จะปรับภาพให้เห็นส่วนต่างๆได้ดีกว่าการทำภาพรวมทั้งหมดนะครับแต่ว่าอัลกอริทึมมันก็ซับซ้อนลงมาอีกนะครับในการหาค่า threshold ที่มีการแบ่งส่วนของภาพนะครับเนาะAdaptive Threshold ก็คือ Threshold ที่สามารถที่จะมีการปรับนะครับไปยังอย่างที่ผมบอกให้มีการเป็น Automatic Threshold นั่นเองก็คือ Threshold ที่ปรับได้ตามลักษณะของภาพนะครับลองมาดูว่ามีอะไรบ้าง Band Thresholding อันนี้ก็คือจะมีการไม่ได้แปลงภาพแบบเป็นค่า0กับ1นะครับแต่ว่ามีการกำหนดช่วงว่า region นี้นะครับเป็นอะไรนะครับ region 1 2 3 4นะครับเป็น threshold ที่เรียกว่าเป็นกำหนดช่วงได้นะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับอันนี้ก็จะเป็น threshold ที่เขาวิธีการทำอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับก็จะทำให้เห็นนะครับเวลาที่ภาพมันเป็นแบบนี้จริงๆแล้วมันก็จะเสมือนกับเป็นการคอนเวิร์ตภาพแต่ตรงนี้มันคือภาพเทานะครับพอมีการแปลงกลับเข้าไปในรูปนี้มันก็จะกลายเป็นภาพที่เป็นขาวดำแล้วนะครับก็สามารถที่จะลักษณะอาจจะแตกต่างจากเมื่อสักครู่นี้นะที่ต้องการที่จะที่ต้องการที่จะแยกส่วนของแบ็กกราวด์ออกนะครับแต่ตรงนี้มันก็จะทำให้เราสามารถที่จะกลับส่วนนะครับอินเวิร์ตภาพแล้วก็แปลงภาพให้เป็นภาพขาวดำได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นภาพเทามาเรียกว่าเป็น P-type thresholding นะครับคราวนี้ในการทำค่าเขาเรียก optimal หรือทำค่า threshold ที่ดีที่สุดเนี่ยเขาก็มีหลักในการคิดอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าให้เราทำจาก histogram ของภาพที่เห็นเนี่ยมันก็จะมีจุดที่สูงที่สุดกับจุดที่ต่ำที่สุดให้ลองพยายามนะครับ plot curve ให้ได้ว่ามันมีจุดที่สูงกับจุดที่ต่ำจุดที่สูงกับจุดที่ต่ำนะจากฮิสโตแกรมนะครับแล้วก็ดูการกระจายให้เป็น normal distribution ก็คือเป็นระคังคว่ำนะครับเอาจุดที่มันตัดกันนะครับเป็นจุดที่กำหนด threshold ตรงนี้ก็จะเป็นค่าที่ไม่ว่าภาพจะเป็นยังไงก็แล้วแต่มันสามารถจะปรับค่า threshold ให้เหมาะสมกับภาพได้นะครับนี่ก็เป็นวิธีการที่เขาแนะนำมานะครับลองดูจากตัวอย่างอันนี้จากตัวอย่างอันนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นภาพของอ็อบเจกต์อันนึงนะครับที่เก็บภาพออกมาจากต้นแบบนะครับเสร็จแล้วเขาก็หาทำการหาฮิสโตแกรมออกมาเนื่องจากเห็นไหมครับว่าฮิสโตแกรมของมันเนี่ยจะมีลักษณะที่ถ้าเราลองวาดนะฮะวาดเส้นดูเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมสูงสุดเนี่ยฮะ
ถ้าเรา estimate ตรงจุดนี้ได้นะครับเราก็จะสามารถที่จะใช้นะโปรแกรมในการหาจุดที่จะกำหนดเทสโชว์ปกติเมื่อภาพแรกที่นักศึกษาเห็นเนี่ยก่อนหน้านั้นเลยที่เป็นรูปปากกาเนี่ยเราลองใส่ค่าตัวเลขดูนะครับโดยที่แล้วเราก็ดูการเปลี่ยนแปลงของภาพโดยไม่มีเกณฑ์อะไรในการพิจารณานะครับการเทสโชว์ก็เกิดจากเราใส่แต่คราวนี้ถ้าเกิดภาพมันเปลี่ยนภาพเป็นภาพอื่นขึ้นมากล้องเราไปจับภาพที่มันเปลี่ยนจากภาพเดิมขึ้นมาเนี่ยที่ไม่เหมือนเดิมขึ้นมาเนี่ยเป็นไงครับค่าฮิสโตแกรมก็เปลี่ยนฮิสโตแกรมเปลี่ยนแล้วการที่เราใช้ค่าเทสโชว์ค่าเดิมเราอาจจะไม่ได้ภาพที่เป็นแบบที่เราต้องการเสมอไปนะครับงั้นการที่ทำเทสโชว์แบบวิธีการปรับได้เนี่ยก็คืออย่างกรณีเนี้ยเขาก็แสดงให้เห็นนะครับว่าฮิสโตแกรมของภาพมันสามารถที่จะมองเป็นเคิร์ฟ2เคิร์ฟที่ตัดกันได้แล้วก็ใช้จุดที่มันเป็นจุดตัดตรงเนี้ยมาเป็นตัวกำหนดค่าเทสโชว์เราก็จะได้ภาพที่มันมีมิติของความแตกต่างกันที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับกระบวนการอีกอันนึงนะครับก็คือการทำ smoothing histogram นะครับการทำ smoothing histogram ก็คือเอาค่า intensity image ของ histogram เนี่ยนะครับมาทำการ convolution นะครับหรือการคูณประสานเข้าไปกับค่าตัว one dimension Gaussian kernel นะครับซึ่งไอ้ค่า Gaussian kernel เนี่ยคำนวณได้จากสมการ exponential ที่เห็นเนี่ยนะครับก็ในนี้ก็จะมีองค์ประกอบของ i ก็คือค่า intensity value นะครับกับsigma ก็คือจะเป็นค่าของตัวขนาดของ kernel นะครับความกว้างของ kernel นะครับมาคำนวณนะครับวิธีการตรงนี้โอเคผมไม่ได้ลงรายละเอียดลึกนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้ก็คือคำว่า smoothing histogram ก็คือจับ histogram เดิมนะที่มันเป็นแบบแกว่งไปแกว่งมานะเยอะการทำ smoothing histogram ก็คือทำให้ histogram มันสมูทขึ้นนั่นเองนะแทนที่เส้นมันจะแบบยักไปยักมานะครับก็ทำให้มันก็เหมือนคล้ายๆการฟิตเคิร์ฟเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเรียกว่าวิธีการ smoothing histogram นะครับภาพที่ได้มันก็จะทำให้เรานะครับเอามาประเมินหาค่าแม็กค่ามินแล้วก็ที่เขาต้องทำ smoothing histogram เพราะว่าจะเป็นกระบวนการหนึ่งเพื่อที่จะนำไปหาค่าเกณฑ์ในการที่จะทำ test threshold ให้มันด้วยนะครับเพราะอะไรครับนักศึกษาดูตรงนี้เนี่ยเรามองด้วยตาเรารู้อยู่ฮะว่าเรามองด้วยมนุษย์เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่ามันพอจะมีรูปร่างเป็นเคิร์ฟ2เคิร์ฟอยู่เหมือนกันแต่ถ้าหากเราใช้ตัวเลขจับเนี่ยตัวเลขค่ามินค่าแม็กที่มันเกิดขึ้นมันสวิงมากมันสวิงจนไม่บางทีก็แกว่งขึ้นแกว่งลงเยอะเกินไปแต่การทำสมูทเนี่ยนะครับการทำสมูทจนเรียกว่าหาค่ากลางของเส้นเนี่ยมันจะทำให้เราพิจารณาเพื่อที่จะหาค่าจุดตัดได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับนำไปสู่อะไรครับจาก smoothing histogram ลองมาคำนวณใหม่เห็นไหมฮะพอทำ smoothing histogram เราก็จะเห็นเส้นที่มันไม่เป็นยึกยือละมันก็จะมีความเคิร์ฟมากขึ้นนะครับแล้วเราก็สามารถใช้วิธีการอย่างเช่น minimum between two max two maximum นะครับก็คือเรามี two maximum อยู่2จุดตรงนี้กับตรงนี้นะครับแล้วก็ค่าต่ำสุดที่เกิดขึ้นระหว่างตรงนี้อันนี้ค่าสูงสุดนะฮะแล้วก็ระหว่างตรงนี้เนี่ยก็จะมีค่าที่ต่ำที่สุดก็คืออยู่ในบริเวณที่เขามาร์กนี่แหละนะครับก็เอาตรงนี้มาเป็นตัวกำหนดค่าเทสโชว์ได้นะครับเพื่อที่จะเนี่ยฮะจากรูปตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็คือประมาณ443จากภาพต้นแบบที่นักศึกษาเห็นเนี่ยก็ทำให้เขาสามารถที่จะตีกรอบนะครับแยกส่วนของภาพของไอ้ตัวที่เขาเรียกว่าเป็นตำหนิหรือเป็นสิ่งที่ผิดปกติที่อยู่ในภาพได้โดยวิธีการหาค่าเทสโชว์แบบนี้นั่นเองหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือใช้วิธีการลากนะครับลากแล้วก็หาสามเหลี่ยมลากเป็นรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาฮะลากจากจุดนี้จากภาพตรงนี้นะครับไม่ต้องทำอะไรแล้วฮะก็คือหาจุดนี้แล้วก็ทำเป็นสามเหลี่ยมขึ้นไปนะครับสามเหลี่ยมขึ้นไปถึงยอดสุดจากตรงนี้จุดตรงนี้นะครับจุดที่เป็นจุดตัดตรงนี้ก็จะกลายเป็นค่าเทสโชว์ที่ดีที่สุดนะครับ
ในการลากสามเหลี่ยมขึ้นมาวิธีการพวกนี้ก็ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ในการคำนวณหาจุดตัดต่างๆแล้วสิ่งที่ได้ก็คือมันจะเจเนเรตจากอัลกอริทึมที่เราทำเนี่ยมันก็จะเจเนเรตค่าตัวเทสโชออกมานะครับแต่ถามว่าเวลาเราไปทำจริงนะครับในการแอพพลายแบบ Machine Vision เนี่ยฟังก์ชันพวกนี้มันมีให้อยู่พอสมควรแล้วนะครับเพียงแต่ว่าให้เรารู้ว่ากระบวนการที่เขาคิดเนี่ยเขาคิดแบบไหนมันมีอยู่หลายวิธีนะครับแต่วิธีที่นิยมเนี่ยก็จะเป็นวิธีประมาณนี้นะครับที่มันสามารถที่จะแอพพลายได้ง่ายนะครับการคอมพิวอะไรก็ไม่ได้ใช้ฟังก์ชันในการคำนวณอะไรเยอะมากนะครับโอเคครับก่อนที่จะขึ้นเรื่องตรงนี้ผมขอคำถามนะฮะมีใครถามอะไรไหมมีไหมฮะมีใครถามอะไรเปล่าธุรกิจถามอะไรไหมไม่มีครับผมโอเคนะเข้าใจเนาะโอเคไปต่อนะครับมาดูนะครับมีอีกวิธีหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นกระบวนการที่ทำกับเมื่อมันได้เป็นภาพเขาเรียกว่าเป็นภาพไบนารีแล้วเนี่ยมีโอเปอเรเตอร์เขาเรียกไม่ใช่โอเปอเรเตอร์โอเปอเรชันนะครับที่ใช้กับภาพ2มิติไม่ใช่2มิติภาพไบนารีภาพไบนารีนะครับก็คือมอร์โฟโลจิคอลนะครับไม่มีแปลเป็นไทยนะฮะเป็นทับศัพท์นะฮะมอร์โฟโลจิคอลนะครับฟิลเตอริงเนี่ยก็คือการหลังจากที่ได้ภาพแล้วเนี่ยการทำมอร์โฟโลจีเนี่ยก็คือการกระบวนการแรกคือการ erode ก็คือการกัดเซาะนะครับ dilate ก็คือการขยายเมื่อภาพมันเกิดขึ้นทำไมเราต้องมาทำกระบวนการ operation ของ morphological เนี่ยก็เพราะว่าเราต้องการให้ได้ภาพที่มันสมบูรณ์แบบ detect ง่ายนะครับภาพบางทีมันขาดตอนไปหรือมันหายไปเนี่ยหรือว่ามันใหญ่เกินนะครับการ erode ก็คือการกัดเซาะนะครับก็คือการลดขนาดของพิกเซลที่อยู่รอบๆของมันเนี่ยให้ลดลงมาตามดีกรีถ้า erode ในดีกรีที่สูงมันก็จะตัดเซาะเข้าไปเรื่อยๆนะครับถ้า dilate นะครับในดีกรีที่สูงขึ้นมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นจริงๆแล้วก็คือเป็นการทำให้ไอองค์ประกอบพวกนี้มันชัดขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะรีมูฟออกไปได้นะครับไอพวกตรงนี้ก็สามารถที่จะถ้ามัน erode ออกไปเนี่ยอย่างอันนี้เนี่ยต้นแบบเป็นแบบนี้ใช่ไหมพอ erode ปั๊บอะไรที่เล็กๆมันหายไปเลยเนี่ยอันมีอยู่จุดเดียวเนี่ยก็ถูกกัดเซาะตัวเองหายไปเลย1พิกเซลแล้วก็จะเหลือเป็นภาพที่โล่งๆนะครับถ้าไดเลทมันก็จะขยายขึ้นจากตัวเล็กมันก็จะขยายขึ้นบางครั้งเราจะทำเป็นลักษณะแบบนี้ฮะเรียกว่าโอเพนก็คือการทำอีโรดก่อนนะครับอีโรดเสร็จแล้วก็ค่อยทำโอเพนอีกทีนึงค่อยทำไดเลทอีกทีนึงอีโรดเพื่อเอาไอ้พวกนี้ออกไปเนี่ยไอ้สิ่งที่เราไม่ต้องการออกไปพอมันหายไปแล้วก็เราทำการdilate ขึ้นมาอีกทีมันก็ขยายขึ้นมาเป็นภาพใหม่ที่ไม่มีแบ็คกราวด์นะครับในขณะเดียวกันมันก็มีอีกมิตินึงก็คือทำ dilate ก่อนแล้วก็ทำการ erode ก็คือจะเป็นการ close อันนี้เป็นกระบวนการนะครับที่บอกให้ฟังว่าถ้าเราจะจัดการกับภาพเราจะใช้ฟังก์ชันแบบไหนยังไงนะครับเมื่อไหร่ที่เราเจอภาพที่มันทำ threshold แล้วมันใหญ่ไปมันเล็กไปเราอยากต้องการกัดเซาะเราก็สามารถเลือกใช้ฟังก์ชัน morphological เนี่ยเข้ามาช่วยในการกัดเซาะภาพหรือขยายภาพนะครับหรือกระบวนการ open กระบวนการ close นะครับเพื่อให้ได้ภาพที่เราต้องการนะครับนะอาจารย์ขอใหม่ได้ไหมครับโอเคครับ erode ใช่ไหมฮะ erode กับครับอาจารย์ได้ครับได้นะครับเราเห็นภาพต้นแบบนะนะครับอันเนี้ย original image เราทำการ threshold ที่149เรียบร้อยแล้วเราได้ภาพกระบวนการ threshold ของเราก็ได้มาจากวิธีการเมื่อสักครู่นี้นะครับหาจุดตัดระหว่างจุดสูงสุดต่ำสุดเนี่ยหรือการลากสามเหลี่ยมนะแล้วก็หาตรงนั้นออกมาได้นะครับเราได้ original image มาแล้วจากนั้นนะครับทำยังไงครับกระบวนการของ morphological เนี่ยก็มี erode เนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่า erode คือการมัน erode เนี่ยมันคือการกัดเซาะตัดซ้อคือการย่อยขนาดลงไอ้ตรงนี้เห็นไหมหายไปเพราะมันเป็นส่วนที่เล็กเห็นไหมฮะอีโรดตัวเองในขณะเดียวกัน
รอบๆตัวมันก็ถูกอีโรดออกไปด้วยนะครับส่วนไหนที่มันเล็กๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับดีกรีว่าจะอีโรดที่ดีกรีเท่าไหร่ถ้าดีกรีที่สูงขึ้นนะครับมันก็จะกัดเซาะให้เล็กลงเรื่อยๆจนกลายเป็นภาพที่เราเห็นเนี่ยพอถูกกัดเซาะออกไปแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันก็คือการรีมูฟแบ็คกราวด์ออกนั่นเองรีมูฟไอ้น้อยรีมูฟไอ้สิ่งที่เราไม่ต้องการออกนะครับพอมันรีมูฟออกไปแล้วนะครับเพื่อที่จะให้มันแบบกลับมามีสภาพที่ใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดก็ทำการไดเอเรทมันขึ้นมาอีกเราเรียกว่าโอเพนมันก็คือกัดเซาะกับขยายนะฮะแต่ว่านี้ทำเข้าแล้วก็ทำออกอีกทีนึงทำเข้าตอนแรกเพื่อเอาส่วนต่างๆออกแล้วทำออกอีกทีนึงเพื่อให้มันกลับมาเหมือนต้นฉบับมากที่สุดถามว่าแต่ละภาพมันอาจจะใช้วิธีไม่เหมือนกันบางอันอาจจะใช้วิธีการ close ภาพก็ได้เพื่อจะให้อันนี้แต่นี่เขาแสดงจากภาพแบบเดียวกันเนี่ยให้เห็น2วิธีวิธีนี้จะทำกลับกันคือจะขยายออกก่อนจะ direct ออกก่อนนะครับแล้วค่อยมา close อีกทีนึงก็คือมาตัดเซาะใหม่โอเคไหมฮะเอาวิธีการก่อนคราวนี้แต่คราวนี้เราจะไปใช้อะไรต้องดูที่เราต้องพิจารณาที่ภาพออกว่าเราจะใช้เครื่องมือตัวไหนกับภาพตัวนี้นะครับเนาะโอเคคราวนี้มาดู Edge Detection นะครับ Edge Detector หรือการ Detect ขอบการ Detect ขอบเนี่ยมันก็คือการจริงๆแล้วเขาก็จะหาภาพที่มันมีค่าการเปลี่ยนแปลงนะครับการ change ของ intensity function เนี่ย change ยังไงครับขอบของภาพก็มักจะเกิดจากบริเวณที่อยู่ดีมันมีระดับค่าความเทาเนี่ยมืดแล้วก็ไปสว่างแล้วก็ไปมืดนี่คือจุดที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับคือสเต็ปที่มันเชนขึ้นมาตรงนั้นแหละก็แสดงว่าไอ้ค่า value ตรงนั้นเนี่ยมันคือขอบของภาพนะครับขอบของภาพแล้วเขาดูจากอะไรเขาดูจาก2 อย่างก็คือ direction ของมันว่ามันมีทิศทางที่คอนทัวร์ไปทางไหนกับดูอีกอย่างนึงก็คือระดับเลเวลของมันขึ้นไปยังไงนะครับเขาเรียกว่าแมกนิจูดนะครับมีค่าเป็นยังไงนะครับซึ่งรูปแบบของมันเนี่ยการเช้งเนี่ยก็มีทั้งเช้งที่เป็นแบบเป็นสเต็ปเลยนะครับจากต่ำขึ้นไปสูงเลยกับแบบที่เป็นแบบเป็นลูปค่อยๆเปลี่ยนแล้วค่อยๆเปลี่ยนนะครับหรือว่าเป็นแบบไลน์ที่มีโค้งไปหรือว่าเป็นแบบนอยซี่นะครับซึ่งกระบวนการต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาก็มีงานวิจัยเหมือนกันฮะสำหรับคนที่ทำเรื่องเกี่ยวกับหา edge detection ที่จะหาขอบของภาพอ่ะทำไมเราต้องการหาขอบของภาพบางครั้งเราต้องการรู้เชฟของมันว่าเชฟมันเป็นยังไงเอาแค่คอนทัวร์ด้านนอกนะครับยกตัวอย่างถ้าหากเราต้องการจะวัดไดเมตเตอร์ของวงกลมหรือรูอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องหาขอบของภาพออกมาก่อนเพื่อที่จะให้ภาพมันง่ายขึ้นพอเป็นวงกลมเสร็จรีมูฟส่วนอื่นที่ไม่ต้องการออกแล้วก็ค่อยวัดค่าวงกลมพวกนั้นขึ้นมาอีกทีว่ามีไดเมตเตอร์เท่าไหร่ก็เป็นการยกตัวอย่างนะครับการหาขอบภาพก็ยังมีอีกมากกว่านั้นนะครับก็คืออย่างงานของเท่าที่เคยคุยกับอาจารย์ที่เขาทำแต่ก่อนมันจะมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไม่ใช่แต่ก่อนถ้าปัจจุบันก็ยังมีเรื่องรีโมทเซนซิ่งเนี่ยเขาก็จะเอาภาพของภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราไม่มี Google ไม่มีอะไรขนาดนี้นะครับภาพถ่ายดาวเทียมก็จะได้จาก JISDA เนี่ยก็ศูนย์ดาวเทียมที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยแหละเขาก็จะถ่ายภาพดาวเทียมออกมาแล้วก็ภาพมาวิเคราะห์การวิเคราะห์ก็ค่อนข้างยากแต่ก่อนก็ใช้คนพอนี้พอจะใช้ machine หรือใช้ image processing มาวิเคราะห์เขาก็ต้องมาหาขอบหาอะไรการหาขอบก็จะทำให้เขามองเห็นนะครับ detect แยกส่วนของแม่น้ำลำธารก็จะรู้ได้ว่าตอนนี้เนี่ยแม่น้ำมันถูกกัดเซาะมันขยายตัวออกไปยังไงบ้างก็คือใช้วิธีการกระบวนการพวกนี้มาประมวลผลครับในกลุ่มงานที่เป็น remote sensing เกี่ยวกับภาพถ่ายดาวเทียมแต่ปัจจุบันมันก็พัฒนาไปไกลแล้วนะครับพัฒนาไปไกลแล้ว Google อะไรเงี้ยก็สามารถที่จะมองเห็นภาพต่างๆได้แล้วคนก็สามารถที่แต่ก่อนเราไม่สามารถเข้าถึงภาพพวกนี้ได้นะครับก่อนที่ Google จะมี Google Earth เนี่ยนะครับเราก็ต้องไปขอภาพจากหน่วยดาวเทียมเท่านั้นถึงจะได้ภาพเหล่านั้นมานะครับก็จะเป็นงานที่มีกันค่อนข้างเยอะเลยพวก Edge Detector เนี่ยนะครับแต่ว่าตอนนี้ในงานของพวกเราทำไงฮะถ้าเมื่อไหร่ที่เราต้องการสนใจหาขอบแล้วก็ไปดูฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับพวกนี้แล้วก็ดึงมาใช้นะครับ
นี้เป็นตัวอย่างนะครับของโรเบิร์ตนี่ก็เป็นชื่อนักวิจัยนะครับเขาคิดนะครับคิดอะไรครับเขาคิดไอ้แมทริกตัวเนี้ยนะครับ H1 H2 เนี่ยออกมาเพื่อที่จะพอเอาแมทริกพวกนี้เนี่ยนะครับเป็นถ้าเราดูตรงนี้มันก็คือสอดคล้องกันกับตัวนั้นแหละฮะก็คือไอ้ค่า GIJ นะครับลบกับ GIJ บวก1ก็คือบวกพิกัดไปทางด้านบวก1นะครับแล้วก็ทางด้าน J อีก1บวก1ครับอันนี้ก็คือพิกัดค่าพิกัดของ IJ นั่นเองถ้า IJ เป็น0ถ้าเริ่มต้นจากจุด0นะฮะก็คือ G00 ลบด้วย G11 ใช่มั้ยฮะแล้วก็ absolute บวกด้วย G 0 1นะครับลบด้วย G 1 0ครับมันก็จะเป็นอะไรที่เมื่อนำตรงนี้มา convolution กับภาพแล้วเนี่ยอย่างที่เห็นนะฮะภาพมันก็จะทำให้เราเห็นลักษณะของขอบนะครับแต่ว่าก็จะเป็นคนแรกๆที่เขาคิดวิธีการคำนวณขึ้นมาตั้งแต่ปี1965แล้วนะฮะตัวนี้เป็นวิธีการเก่าแก่มากแล้วแต่ก่อนคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้มันยังประมวลผลได้ช้านะครับเขาก็หาวิธีของเขาขึ้นมาก็เป็นวิธีที่เวลาใครมาเรียนก็จะพูดถึงวิธีการต่างๆเก่าๆถึงแม้ไม่ได้ใช้ก็ตามนะครับวิธีของลาปาสกราเดียนต์โอเปอเรเตอร์นะครับพวกนี้ก็ถ้าดูจากสมการก็จะดูเหมือนกับเป็นเคอร์เป็นอะไรพวกนี้ก็จะดูเหมือนซับซ้อนแต่จริงๆแล้วมันก็คือดูการเชนจ์ของการเปลี่ยนแปลงของค่า value นั้นของ value ที่ขอบนั่นเองนะครับก็ได้เป็นไอ้ตัวเนี่ยฮะตัวแปรตัวแมทริกซ์นะครับที่เป็นทั้ง4 4 neighborhood นะครับ8 neighborhood นะครับที่จะเข้าไปคูณแล้วก็หาเป็นค่าพารามิเตอร์ของภาพออกมาเป็นสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาเราเลือกใช้เวลาเราไปใช้ฟังก์ชันใน MATLAB เนี่ยเขาก็เราก็จะเลือกเป็น8นะครับ8แล้วก็จะมีออปชันให้เราเลือกว่าเราจะใช้8ของใครด้วยค่าด้วยค่าพารามิเตอร์1 2 3 4นะครับก็สามารถที่จะเลือกแล้วก็ดูปลายทางที่ภาพเอาว่าเป็นยังไงครับอย่างพรีวิทเนี่ยนะครับเขาก็โอเปอเรเตอร์ก็เหมือนกันอันนี้ก็เคยพูดไปแล้วก่อนหน้านั้นนะฮะเป็น 3 คูณ 3 แมทริกซ์นะครับที่มีค่าของมันเนี่ยนะครับถ้ามันขึ้นไปทั้งด้านบนกับล่างนะมันก็จะเน้นขอบบนล่างที่เป็นลักษณะxy นะครับเป็นเหนือเป็นใต้เป็น north เป็น south นะครับเป็น west เป็นตะวันออกตะวันตกนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับทิศทางของการเชนของไอ้ตัวแมทริกซ์นะฮะที่มันจะให้เวทน้ำหนักไปทางไหนนะครับแล้วภาพที่ได้ถ้าใช้ตัวไหนคูณมันก็จะกลายเป็นภาพที่เน้นขอบทางด้านนั้นออกมานะครับตรงนี้ผมก็จะไม่อะไรมากนะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นอะไรที่อาจจะถ้าหลักจะลงลึกนะครับก็ค่อนข้างซับซ้อนอยู่เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าพอมาเป็นระดับนำมาใช้งานแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับทุกอย่างมันถูกย่อยมาหมดแล้วนะครับโซเบลโอเปอเรเตอร์นะครับก็เป็นการลักษณะของการหาขอบภาพแบบเดียวกันนะฮะโซเบลเป็นชื่อคนอีกเหมือนกันนะฮะเขาก็คิดเนี่ยตัวแมทริกซ์ที่เขาคิดขึ้นมาเนี่ยนะครับว่าแต่ละแบบนะครับพอเอามาคอนวอลูชันกับภาพแล้วมันก็จะได้ภาพที่มีความเห็นขอบขึ้นมาเหมือนกันนะครับเห็นขอบต่างๆขึ้นมาถามว่าเราไปใช้อะไรมากไหมเดี๋ยวเราก็ลองดูนะฮะว่าส่วนใหญ่แล้วงานขอบภาพเนี่ยพอไปทำจริงๆเราก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรกันมากนักนะครับเอาล่ะครับก็เราพูดถึง threshold ไปแล้วนะครับก็เป็น segmentation นั่นหนึ่งนะครับแล้วก็มี edge base ก็คือการหาขอบเมื่อสักครู่นี้แหละนะครับ edge base segmentation คือพอมันจะเป็นกระบวนการที่หลังจากที่เราใช้ไอฟังก์ชันคอนวอลูชันจากแมทริกซ์ที่ใช้ในการหาขอบเนี่ยคือเราเอาตรงนั้นเนี่ยคอนวอลูชันเข้าไปกับภาพมันก็จะได้ภาพที่มีแต่ขอบขึ้นมาเด่นๆนะครับหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปถ้าเราจะแยกส่วนภาพที่เป็นขอบขึ้นมาเนี่ยมันก็คือเอาภาพพวกนั้นมาทำเทสโฮลนะครับเราก็เรียกว่า edge image thresholding นะครับหรือ edge based segmentation ก็เป็นการนำภาพที่มันผ่านกระบวนการหาขอบแล้วก็มาทำ segment หรือทำเทสโฮลอีกทีนั่นเองนะครับเนี่ยฮะจากเดิมนะครับเราได้ภาพนี้นะครับแล้วก็ใช้โซเบลนะครับโซเบลทำกับภาพก็จะได้กลายเป็นภาพใหม่ขึ้นมาเอาโซเบลโอเปอเรเตอร์คอนวอลูชันเข้าไปกับภาพต้นแบบนะครับหลังจากนั้นนะครับที่โซเบลแล้วก็มาทำการทำเทสโฮนะครับมันก็จะได้ภาพออกมาใหม่นะครับเป็นภาพที่มีขอบที่ชัดขึ้นนั่นเองครับโอเคครับถึงตรงนี้แล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของ boundary tracing นะครับก็คือการ
การไล่ตามขอบคือสร้างเลเบลของภาพนะครับมีคำถามไหมครับณตรงนี้มีไหมฮะหยุดเป็นช่วงๆนะครับอ่ะถ้าไม่มีผมจะมาต่อแล้วนะครับก็คืออันนี้คือยกตัวอย่างเป็นกลุ่มของพิกเซลหนึ่งนะครับเขาบอกว่านะครับการหาพื้นที่ที่มันเป็นเชื่อมต่อกันเนี่ยนะครับเขาก็จะมีหลักก็คือมีทั้ง4นะครับ4ทิศทางก็คือเหนือใต้ออกตกนะฮะบนล่างซ้ายขวาถ้า8ทิศทางก็คือรอบทิศนะฮะ8ทิศเนี่ยรอบทิศของมันเนี่ยครับเนี่ยฮะถ้า4ทิศทางก็นี่ฮะก็คือ4ถ้า8 connectivity ก็คือบวกนี่เข้าไปอีกนะครับก็เป็น8นะครับก็คือการดูในรอบของมันเองนะว่าเราจะดูแค่4หรือจะดู8นะครับดู4ก็คือมันก็จะหามองหาว่านะครับพิกเซลที่มันต่อเนื่องกันใน8ทิศทางเนี่ยเป็นยังไงนะครับ inner นะครับ border กับ outer border inner border กับ outer border ก็คือถ้า inner ก็คือดูเข้ามาข้างในนะครับ outer คือดูออกไปด้านนอกนะครับดูแล้วได้อะไรนะครับมันก็คือการคอนทัวร์หากลุ่มของภาพนั่นเองนะครับวิธีพวกนี้เราจะเอาไว้ใช้สำหรับเวลาเราจะทำ counting particle หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องทำการเขาเรียกว่าหา boundary border ของภาพก่อนนะครับเพื่อที่จะบอกว่า border ในกรุ๊ปนี้เนี่ยมีจำนวนกี่พิกเซลแล้วค่อยมาทำ label ว่าส่วนสิ่งที่เราต้องการจะ segment หรือจะเลือกมันเนี่ยจะเอาเฉพาะจุดที่มันเรียกว่ามีกลุ่มของพิกเซลที่จำนวนมากหรือจำนวนน้อยนะครับมันก็จะสามารถ remove ไอ้สิ่งที่เราไม่ต้องการออกไปได้เนี่ยฮะอันนี้เป็น inner คือเข้ามาข้างใน outer คือออกไปข้างนอกเนี่ยฮะด้านนี้ก็คือก็จะเห็นว่าจากภาพต้นแบบมันก็จะกัดออกไปข้างนอกเห็นไหมฮะขอบก็อยู่ด้านนอกนะครับอันนี้ก็ขอบก็จะลึกเข้ามาข้างในนะครับก็นี่ก็คือบาร์เดอรี่ของเขานะครับอินเนอร์คือดูเข้ามาด้านในนะครับดูเข้ามาด้านในขอบนะครับinner testing นะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะสามารถสร้างเส้นทางคอนทัวร์นะครับรอบตัวกรอบของกลุ่มภาพที่มันมีการกรุ๊ปปิ้งคือมีการที่พิกเซลมันมีค่าต่อเนื่องกันนะครับมีจำนวนกลุ่มของพิกเซลที่ต่อเนื่องกันเนี่ยเราก็จะสามารถหากลุ่มของภาพได้อย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมฮะพอมันได้กรอบบาร์เดอรี่ที่มันเชื่อมโยงถึงกันแล้วเนี่ยนะครับคราวนี้เราไปทำอะไรต่อสมมุติว่าเราจะทำลาเบลภาพนะครับว่าโดยใช้กลุ่มของโฟคอนเนคทิวิตี้หรือเอทคอนเนคทิวิตี้ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราก็จะสามารถบอกได้ว่าเราจะเลือกเฉพาะกลุ่มของคลัสเตอร์นะครับที่มีพิกเซล1 2 3 4ตามจำนวนเนี้ยหรือมากกว่านี้หรือกำหนดช่วงไว้เท่านี้แค่นี้เท่านั้นให้คงอยู่ไอ้ส่วนที่เหลือก็จะรีมูฟออกนะมันก็จะเป็นการใช้ฟังก์ชันพวกนี้ว่ามารีมูฟไอ้สิ่งที่เราไม่ต้องการออกไปได้เหมือนกันนะครับซึ่งมันมีหลายวิธีอย่างเมื่อครู่นี้เนี่ยเราพูดถึงการรีมูฟด้วยวิธีการใช้ morphology ใช่ไหมครับก็คือการหา erode นะครับ eroded กับ dilate นะครับมันก็สามารถที่จะรีมูฟส่วนที่เราไม่ต้องการออกได้เหมือนกันนะครับวิธีนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพอเราได้ apply กับภาพจริงนะครับกับของจริงเราก็จะเข้าใจมันได้มากขึ้นนะครับนี่ก็จะเป็นการพูดถึงการ extended boundary ในกรณีที่มันมีกลุ่มของพิกเซลที่มีการมีความแตกต่างกันเนี่ยอยู่ติดกันนะครับแต่มันไม่มีขอบนะครับมันก็จะการหาขอบมันก็จะมีทั้งการหาขอบที่เข้ามาจากด้านในของแต่ละตัวหรือว่าอาจจะเน้นด้านไหนด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ with inner boundary นะ with outer boundary นะครับนี่คือการสุดท้ายแล้วก็คือก็เป็นกระบวนการในการหาบาร์เดอรี่ของตัวขอบที่เป็นตัววัตถุที่เราสนใจนะครับ
ว่ามีค่าเท่าไหร่ region based นะครับ segmentation เมื่อกี้นี้ก็เป็น region ก็คือเป็นพื้นที่นะครับก็คือการตีกรอบเป็นช่วงๆมีการตีกรอบกลุ่มของภาพนะครับว่าจะให้เป็นแบบไหนจะก็คือการทำ region of interest นะครับก็คือการตีกรอบครอบในบางส่วนเท่านั้นที่จะมาทำการหา segmentation อันนี้เนี่ยมันก็ถ้าบางปกติแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราใช้ไอ้ตัว vision builder หรือว่าโปรแกรม inspection สำเร็จเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกจุดที่เราสนใจนะครับเป็น regions of interest ได้ก็คือครอบในส่วนที่เราต้องการที่จะโฟกัสเลยก็ได้นะครับแล้วก็เอาตรงนั้นมาทำ segmentation นะครับก็คือเป็นการกลุ่มโซนต่างๆนั่นเองนะครับโดยรวมนะครับ image segmentation นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดนะครับก็คืออันแรกก็คือ test holding test hold นะครับมีทั้งที่เป็น global แล้วก็ local ที่ผมบอกนะฮะ global ก็คือทำทั้งภาพ local ก็คือมีการแยกเป็นส่วนครับแล้วก็ทำ local นะครับต่อมาก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็น edge based นะครับก็คือ edge based segmentation ก็จะมี edge detection นะครับ edge tracking ก็คือการ contour รอบขอบนั่นเองนะครับส่วน house transform เนี่ยก็จะเป็นการ transform ตัวหนึ่งที่จะทำให้หาเส้นนะครับหากลุ่มที่เป็นวิธีของ house transform เนี่ยเขาใช้สำหรับถ้าในรถแบบอัตโนมัติเนี่ยเขาใช้วิธีการเนี่ยในการหาเส้นของเส้นถนนนะครับจากภาพได้นะครับด้วยวิธีการของ house transform นะครับแล้วก็ region based นะครับ segmentation นะครับก็อาจจะมีการทั้งการรวมภาพการแยกภาพออกจากกันนะครับแล้วก็การใช้ matching นะครับการ matching ก็คือการหาตัวภาพที่มันที่ผมบอกฮะเป็นเทมเพลตแล้วก็ค่อยทำการ contour ต่อไปครับอันนี้เขายกตัวอย่างนะครับว่าอันนี้เป็นโลหะที่มีการรีดออกมานะครับแล้วก็เขาก็จะหาเขาเรียกว่าหาตำหนินะครับหาสิ่งที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นบนตัวเนี่ยตัวแท่งโลเนี่ยนะครับแท่งเหล็กอันเนี้ยนะครับก็พบว่ามีอยู่นะครับพอซูมดูให้เห็นก็จะมีจุดนี้นะครับลักษณะแบบนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มที่เราเรียกว่าเรากำลังหาความผิดปกติจากอะไรฮะ qualitative นะครับ inspection ก็คือเป็นการดูในลักษณะที่เป็นภาพของมันนะครับเป็นความผิดปกติในเชิงคุณภาพนะครับไม่ได้เป็นการวัดค่านะครับแล้วก็ทำการคลาสสิฟายว่ามันใช่สิ่งที่ผิดปกติหรือเปล่านะครับน้อยก็คือภาพต่างๆที่มันเป็นสิ่งสัญญาณรบกวนนะอาจจะเกิดจากอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ทำให้ภาพไม่ชัดนะครับเป็นนอยส์ก็มีหลายแบบนะมีนอยส์ที่เป็นแสงนะครับเป็นแก๊สเป็นกาสเซียนนอยส์เป็นnoise แบบนึงก็คือเป็นพวก sound and pepper นะครับบางครั้งเนี่ย noise เนี่ยเขาก็กำหนดขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ดูประสิทธิภาพของตัวฟิลเตอร์นะครับตัวฟิลเตอร์คือทำให้ภาพมันกรองให้ภาพมันสมูทขึ้นมันก็จะสามารถ reduction noise ออกไปได้นะครับทำให้ noise มันหายไปได้ครับคราวนี้ในภาพนึงเนี่ยเราก็จะสามารถแยกนะครับและแยกระดับความมากน้อยของ noise ได้จากตัว signal to noise ratio นะครับถ้า noise มีปริมาณมากเนี่ยก็จะส่งผลทำให้ภาพเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลำบากในการที่จะไป detect ในสิ่งที่เราต้องการนะครับตัว filter นะครับ low pass filter นะครับ high pass filter พวกนี้ก็จะออกแบบมาเพื่อที่จะใช้ในการกรอง noise ครับของภาพนั่นเองจริงๆแล้ว image processing มันก็จะไปอยู่ในกลุ่มหนึ่งของ signal and system หรือว่า signal processing ด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับตัวภาพนะครับก็อาจจะได้จากภาพที่เป็นได้จากกล้องนะครับที่ได้ภาพ 2D ขึ้นมาอาจจะเป็น intensity image นะครับส่วนใหญ่แล้วในงาน detection เราก็ถ้าหากเราไม่ได้แยกสีแล้วเนี่ยเราก็จะใช้มักจะใช้กล้องเป็นกล้องภาพเทานะฮะเป็น intensity image มากกว่านะครับหรือว่าเป็น3มิตินะครับซึ่งในภาพนี้มันก็จะมีทั้งอะไรฮะมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของ 3D world เนี่ยก็คือโลกของ3มิติเนี่ยเราก็จะพบว่ามันจะมีเขาเรียกมุมที่เป็น perspective นะครับพอเ
พอมันมีเรื่องของ 3D ขึ้นมันก็จะมีระยะมีการทรานส์ฟอร์มภาพที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อให้ได้มิติที่เป็นมิติปกติถ้าใครเคยใช้แอปที่เป็นสแกนเนอร์ในมือถือมีใครเคยใช้ไหมครับแอปสแกนเนอร์บนมือถือใครเคยใช้บ้างเคยค่ะจะเห็นว่าเวลาเราถ่ายภาพใช่ไหมภาพสมมติเราสแกนบัตรนักศึกษาก็ได้หรือกระดาษ A4 เนี่ยบางทีเนี่ยมุมมองมันจะไม่เป็นแบบเขาเรียกอะไรฮะไม่เป็นสี่เหลี่ยมอ่ะมันอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูเนื่องจากความเป็นเพอร์สเปกทีฟใช่ไหมครับถูกไหมกระบวนการพวกนี้มันก็จะทรานส์ฟอร์มโดยการชิงเขาเรียกอะไรฮะมันปรับยืดอ่ะเป็นการทรานส์ฟอร์มให้มันเป็นสี่เหลี่ยมจริงเนี่ยไม่รู้ใครเข้าใจที่ผมอธิบายไหมคือเวลาเรามองเนี่ยกระดาษอยู่กระดาษที่เป็นอย่างเงี้ยนะครับเป็นสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยแต่แค่เรามองแบบเนี้ยฮะมองไปอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าด้านที่อยู่ใกล้ตาเราเนี่ยมันก็จะกว้างกว่าด้านที่อยู่ไกลสายตาเราถูกไหมฮะเวลาภาพมันจับเนี่ยมันไม่รู้นะมันก็คือมันมองมันไม่ได้มองว่าเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเราเข้าใจด้วยมันก็เห็นเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูเพราะฉะนั้นถ้าหากเราจะวัดอะไรกระบวนการอะไรต่างๆที่อยู่ในภาพเนี้ยมันก็ต้องทรานสฟอร์มมันออกมาเหมือนในโปรแกรมมันก็จะทำการยืดภาพให้มันออกมาเป็นตรงๆแบบนี้นะครับซึ่งในกระบวนการเนี่ยมันก็จะมีทั้งเป็นแบบการวัดในภาพนะเป็น measure image เพราะฉะนั้นพอ measure image มันก็ต้องให้ได้ระยะที่ถูกต้องจะเป็นกลุ่มที่เรากำลังพูดถึง quantitative information ก็คือเป็นข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณนะครับกับการดูพื้นผิวธรรมดาว่าพื้นผิวมีรอยอะไรไหมพวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของqualitative นะครับเป็นมองในเชิงคุณภาพนะครับนั่นเองอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของเนี่ยครับ perspective เนี่ยฮะที่เขายกตัวอย่างว่าเวลาที่เราเห็นไอ้วัตถุที่มันอยู่ไกลออกไปเนี่ยมันก็จะมีระยะการ transform มันเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วพวกเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับพีทาโกรัสฮะที่มันมีระยะสามเหลี่ยมคล้ายพวกเนี้ยนะครับมันก็จะมีการถ่ายทอดระยะออกไปได้เพียงแต่ว่าพอมันเป็นภาพที่มีจำนวนพิกเซลเยอะๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีวิธีการในการคำนวณ นะครับวิธีการในการทรานส์ฟอร์มเนี่ยมีหลายตัวนะครับตัวหนึ่งที่ผมใช้บ่อยๆในงานวิจัยคือโฮโมกราฟีทรานส์ฟอร์มนะครับเราก็จะมีการแปลงพิกัดจาก XY นะครับให้เป็นโฮโมเจเนียสฟอร์มก่อนแล้วก็ให้ทำการทรานส์ฟอร์มด้วยตัวคาลิเบชันแมทริกซ์เข้าไปในตัวภาพเพื่อให้ได้ภาพใหม่นะครับเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมสอนเรื่องนี้อีกทีนึงนะครับการแมทชิ่งนะครับก็คือการหาต้นแบบของภาพแล้วก็หาฟีเจอร์ลักษณะที่มันมีความเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำการเก็บเทมเพลตนั้นไว้นะครับเพื่อที่จะมาแมทชิ่งในรอบต่อไปนะครับเนี่ยวิธีการที่ใช้กันบ่อยนะครับก็คือตัวเนี้ยเป็นสมการฟูเรียร์วิธีการนี้เรียกว่าเป็นcross correlation นะครับก็คือกระบวนการที่เราแปลงฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มไปกับตัวภาพเนี่ยมันจะทำให้ได้ค่าฟีเจอร์ขึ้นมาอันหนึ่งซึ่งมันจะคอมแพคก็คือมันจะไม่ต้องเก็บค่า value ที่เยอะภาพหนึ่งเนี่ยมีเป็นล้านพิกเซลเก็บทั้งหมดไปเป็นเทมเพลตมันลำบากนะครับในการที่จะแยกแล้วก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนด้วยนะครับเวลาที่เราทำการคอนวอลูชันมันเนี่ยนะครับแล้วไปหาคอนวอลูชันอีกทีนึงเนี่ยมันก็จะพบว่าวัตถุที่มันมีความระยะหรือความใกล้เคียงกันเนี่ยมันจะสามารถที่จะระบุตำแหน่งของมันได้นะครับด้วยเทมเพลตของมันสรุปเลยก็คือว่านะครับผลวิธีการของการทำวิธีการแมทชิ่งไทเทเลียตรงนี้มันจะทำให้เราเห็นพิกัดตำแหน่งที่เราต้องการเนี่ยนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนในภาพนะครับเช่นกระดาษแผ่นหนึ่งมีตัว A อยู่ด้านล่างเขียนตัว A ไว้ที่กระดาษอยากจะรู้ว่าในพิกัดของภาพเนี้ยมีตัว A อยู่ตรงไหนออกมาเป็นค่าพิกัดเลยว่า x เท่าไหร่ y เท่าไหร่ของตัวกระดาษอันนี้โอเคฮะถ้าเป็นคนก็คือเอาไม้บรรทัดวัดเลยรู้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นกล้องจะทำยังไงครับมันก็จะเอาไอ้ตัวเทมเพลตที่เป็นตัว A เนี่ยเข้าไปที่คอนวอลูชันไว้ก่อนแล้วก็ไปคอนทัวร์กับภาพนั้นมันตรงไหนที่มันมีพีคสูงสุดอะตรงนั้นแหละคือตัว A อยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูในตอนหลังว่าเราจะพิสูจน์มันได้ยังไงครับตรงนี้นะครับโอเคครับเป็นไงครับ
ยังอยู่กันหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะเบรกกันสักนิดนึงนะครับเราจะเบรกกันสัก10นาทีนะครับ10นาทีแล้วเดี๋ยวผมจะเปิด MATLAB เปิดอะไรดูหน่อยครับเพื่อที่จะให้เรามาลองดูกับ MATLAB บ้างนะครับกับตัวอย่างเมื่อสักครู่ที่เราได้พูดถึงไปครับการทำ test hole การทำอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยนะครับเราจะมาลองเล่นมันด้วยฟังก์ชัน MATLAB อยู่อ่ะโอเคครับมีคำถามเลยไหมครับระหว่างนี้โอเคครับงั้นเดี๋ยวอีก10นาทีนะครับมาเจอกันนะครับนักศึกษาครับสำหรับตัว MATLAB เนี่ยมันก็จะมี command line นะครับ command window เนี่ยเราสามารถที่จะพิมพ์ค่าตัวเลขเพื่อจะ calculate แบบสดได้เลยนะครับแล้วก็จะมี workspace นะครับแล้วก็จะมีเมนูต่างๆนะครับอย่างกรณีนี้เราสามารถพิมพ์ตัวเลขนะครับเพื่อบวกลบคูณหารอะไรเข้าไปได้เลยนะครับก็จะมีคำตอบเลยนะครับการดู format ก็คือจะดู format ว่ามัน format ของทางคณิตศาสตร์นะว่าเป็น integer เป็น long นะฮะเป็น double เป็นอะไรพวกนี้นะครับ format ที่ออกมาก็จะหมายถึงตัวพวกทศนิยมนะครับว่ามีขนาดเท่าไหร่นะครับถ้าต้องการใช้ฟังก์ชันอะไรก็สามารถอันนี้คือกรณีที่เราไม่ได้รันสคริปต์ไฟล์นะครับก็คือคำนวณสดเลยก็เราสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันต่างๆนะครับสมมุติว่าเราไซน์พายหาร6อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หาคำตอบออกมาได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้งานแบบ command line ครับค่าล็อกนะฮะอันนี้ทุกคนคงใช้เป็นเนาะฟังก์ชันแบบนี้ใช่ไหมครับจำเรียนได้นะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังสามารถที่จะฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ไซน์คอสแทนได้หมดนะครับก็สามารถหาค่าต่างๆได้บนคอมมานด์ไลน์นะครับแล้วก็การสร้างแมทริกซ์คำสั่ง who ก็จะทำให้เรารู้ว่าตัวแปรต่างๆมีตัวแปรอะไรบ้างนะครับมีมิติขนาดเท่าไหร่เป็นเวกเตอร์หรือว่าเป็นแมทริกซ์นะครับมีลักษณะของตัวแปรเป็นดับเบิลนะครับหรือว่าเป็นจำนวนไบต์ของมันนะครับว่าเป็นขนาดเท่าไหร่นะครับการสร้างตัวแมทริกซ์นะครับก็สามารถสร้างได้โดยการอย่างตัวแปร A เท่ากับเขียนเป็นอันนี้เป็น 4x4 แมทริกซ์นะครับก็ใส่ค่าตัวเลขต่างๆเข้าไปก็สามารถสร้างแมทริกซ์ 4x4 ได้นะครับการทำโอเปอเรชั่นของแมทริกซ์นะครับก็สามารถทำได้เลยนะครับหรือการจะ specify ว่าจะเอาค่า row column ไหนออกมานะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันอย่างกรณี2 4ตรงนี้ก็คือ column ที่2นะครับ row ที่4 row column นะครับจะเป็น3คูณ3 4คูณ3หรือ3คูณ3 3คูณ4ก็สามารถสร้างแมทริกซ์ขึ้นมาได้อย่างกรณีเนี้ยนะครับ2 4เนี่ยก็คือแถวที่2นะครับ2ก็คือแถวที่2นะครับคอลัมน์ที่4ก็คือตัวเลข4ตัวนี้นั่นเองสามารถที่จะหา element ได้นะครับว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะครับเสาะ12เนี่ยคือจะไล่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12คือตัวสุดท้ายคือ6นะครับในกรณีที่เราใช้เลขตัวเดียวนะครับก็จะไล่ลำดับมาเวลาที่เราทำกับ image processing เนี่ยมันเราก็มองว่านะครับภาพมันก็คือ
ก็คือแมทริกซ์นะครับที่มีขนาดเท่ากับโลคอลัมน์ของตัวภาพเลยนะครับว่าอย่างเช่นภาพ640 480คูณ640ไอ้640คูณ480ก็คือเป็นค่าโลกับคอลัมน์ของมันแล้วก็ค่าภายในก็คือจะค่าของพิกเซล intensity ของมันเลยนะครับเมื่อได้แมทริกซ์นะครับเป็นแถวเนี่ยเราจะเรียกเวกเตอร์นะครับเราก็สามารถที่จะทำโอเปอเรเตอร์บวกลบคูณหารได้ตามค่ามันเลยนะครับยกเว้นอย่างเดียวว่ามิดตามกฎของแมทริกซ์นะครับถ้าขนาดแมทริกซ์ไม่เท่ากันนะครับบวกลบกันไม่ได้นะครับการคูณกันการหารกันนะครับก็ต้องไม่เป็นซิงคูลาร์แมทริกซ์หรืออะไรพวกนี้เราก็ต้องมันก็จะแจ้งออกมาเองว่าถ้ามันทำไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็สามารถใช้ในการคอมพิวต์นะครับส่วนที่เป็นแมทริกซ์ได้การคูณแมทริกซ์นะครับก็จะทำได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอินโทรดักชันที่พูดถึงการทำโอเปอเรเตอร์ทำไม่ใช่รันแมทแล็บสคริปต์นะครับก็คือการสร้างแมทริกซ์แล้วก็คำนวณแมทริกซ์แบบสดๆเลยนะครับโอเคนะครับการรีเชฟก็คือการแปลงนะครับมิติใหม่นะครับของมันอันนี้การโรเตทนะครับการฟลิปมันมีฟังก์ชันอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับดีเชฟเป็น2คูณ6นะฮะ2ก็คือ2แถว6คอลัมน์นะครับแล้วก็มาเรียงใหม่นะครับกระบวนการพวกนี้มันอาจจะต้องมีตอนที่เราต้องทำการประมวลภาพนะครับฝั่ง workspace ก็จะบอกว่าตัวแปรที่มีอยู่ใน workspace ตอนนี้มีตัวแปรอะไรบ้างนะครับจนกว่าเราจะทำการเคลียร์มันออกไปนะครับถ้าเราอยากรู้นะครับก็สามารถใช้คำสั่ง who เพื่อดูที่ตัว command line ได้ครับที่ command window ได้ตรงนี้ก็จะเป็น history command ที่จะมีชุดคำสั่งที่เราเคยคีย์ไว้เราสามารถคลิกเพื่อดึงกลับมาใช้ได้นะครับในการทำงานในการคำนวณ MATLAB ของเรานะครับโอเคครับก็อันนั้นก็จะเป็นตัวอย่างนะครับของการรัน MATLAB เป็นการทบทวนแบบเร็วๆนะครับคราวนี้ลองมาดูนะฮะในส่วนที่เป็นตัวโปรแกรม MATLAB ผมไม่แน่ใจเวลาผมรันนะครับอันนี้ผมจัดหน้าจอเป็นแบบนี้นะครับ Workspaceอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้เป็น command line นะครับสักครู่นี้นะฮะถ้ากำหนดตัวแปร a เท่ากับ1 b เท่ากับ2 a บวก b ก็เท่ากับ3นะครับอันนี้คือทดสอบ command line ธรรมดานะครับจริงๆแล้วเนี่ยฟังก์ชันใน image processing มีเยอะนะครับจะเริ่มให้เราเข้าไปที่ตรง help ก่อนนะฮะเข้าไปที่ helpคลิกไปที่ตัว help นะครับมันก็จะมีฟังก์ชันอยู่มากมายเราเลือกมาที่นะครับส่วนที่เราสนใจนะครับก็คือฟังก์ชันที่เป็น image processing นะครับอาจารย์ครับขออนุญาตครับครับคืออาจารย์แชร์หน้าจอ MATLAB มันมองไม่เห็นจริงป่ะครับครับเดี๋ยวนะฮะพอมันเปิดอันใหม่มันก็จะเนี่ยมันเป็นข้อเสียของซูมกันมันไม่สามารถใช้อันนี้เห็นแล้วใช่ไหมครับอันนี้เห็นแล้วใช่ไหมฮะครับผมต้องเลือกสกรีนใหม่ทุกครั้งอันนี้ก็คือเป็นหน้าจอของ Help นะครับพอเราเลือก Help ที่เป็นรูปเครื่องหมายquestion mark นะครับมันก็จะมีทูลต่างๆเราก็เลือกมาที่นะครับ Image Processing Toolbox อันนี้เห็นใช่ไหมครับใน Image Processing Toolbox เนี่ยเราสามารถที่จะรันมันไปพร้อมกับ Help ได้เลยนะครับมีหลายฟังก์ชันครับมี Display มี Geometric Transform Image Registration นะครับImage Filtering and Enhancementนะครับ image segmentation วันนี้เราพูดถึง segmentation นะครับ filtering ก็คือ enhancement นะครับ
แล้วก็จะมีทูลอื่นๆอย่าง deep learning image processing พวกนี้ก็จะมีเยอะแยะเลยนะครับใน MATLAB นะครับเรามาเริ่มต้นจาก getting start ก่อนนะครับก็มาที่ tutorial ของมันนะครับลองดูชุดคำสั่งแรกก็คือเรื่องของ image การ read ภาพเข้ามานะครับแล้วก็การ process เบื้องต้นนะครับวันนี้เราลองแค่ตัวนี้ฟังก์ชันนี้ดูก่อนเนี่ยครับคลิกมาที่ basic image นะครับimportฟังก์ชันนะครับข้างในเนี้ยมีในไลบรารีของ MATLAB มีรูปภาพเนี่ยเด็กผู้หญิงคนเนี้ยนะครับชื่อว่าเนี่ย pout นะครับ pout เนี่ย .tif เราสามารถใช้คำสั่งนะครับ imread นะครับ imread แล้วก็วงเล็บเนี่ยนะครับด้วยชื่อไฟล์เข้ามาได้เลยนะครับมันก็จะ read ค่าของภาพตัวเนี้ยเข้ามาในตัวแปรที่ตั้งชื่อว่า i นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับในตัวแปร i เนี่ยก็จะถ้าหากเราใส่คอมม่าตรงนี้ไว้นั่นหมายความว่าเราไม่ต้องให้โชว์การคำนวณแต่ถ้าเราไม่ใส่โคลอนไม่ใช่คอมม่านะฮะโคลอนตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นไงครับมันก็จะคำนวณให้เห็นว่ามีค่าอะไรที่ read เข้ามานะครับส่วน im show ก็คือจะเป็นการแสดงภาพตรงนี้ออกมานะครับการเลือกตัวแปร whose i ก็จะบอกว่า i มีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วเราอยากดูฮิสโตแกรมของภาพนี้ก็ใช้ฟังก์ชันนะครับเราพิมพ์ฟิกเกอร์ขึ้นมาก่อนเพื่อจะดึงภาพขึ้นมาแล้วก็ใช้ imhist นะก็คือ image history image histogram นะครับตัวด้วยตัวแปร i เข้ามามันก็จะโชว์ภาพของฮิสโตแกรมของภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วลองใช้ฟังก์ชันนะครับในการทำนะครับอีกตัวแปรหนึ่งก็คือ image นะครับ equalize histogram equalization ก็คือเป็นการเกลี่ยภาพนะครับเกลี่ยความสว่างภาพนะครับเราก็จะได้ภาพใหม่ออกมาที่โดยการใช้คำสั่ง imshow แล้วภาพมันก็จะเป็นไงครับสว่างขึ้นนะครับโดยการกระจายค่าฮิสโตแกรมออกมาก็เป็น enhance image แบบหนึ่งโดยการทำฮิสโตแกรมในการเกลี่ยฮิสโตแกรมนะครับให้มันออกมาเป็นพอเรามาดูฮิสโตแกรมใหม่มันก็จะกลายเป็นภาพนี้นะครับนี่คือฮิสโตแกรมที่ได้จากการทำequalization นะครับImWrite ก็คือเป็นการเอาภาพที่ได้จากตัวแปร i 2เนี่ยนะครับเขียนกลับเข้าไปใหม่นะครับเขียนกลับเข้าไปใหม่นะครับเขียนกลับเข้าไปในชื่อไฟล์ที่ชื่อว่า pout 2นะครับ pout 2นะครับโดยเอาค่าที่ได้จากทำการทำ equalization เนี่ยก็คือเราปรับปรุงภาพแล้วนะครับแล้วก็ส่งกลับไปส่วน iminfo ก็จะเป็นดูรายละเอียดของภาพที่เกิดขึ้นอันนี้ก็คือมันก็จะบอกเลยว่านะครับภาพอยู่ที่โฟลเดอร์ไหนนะครับไฟล์เนมผ่านอยู่ที่ตรงไหนนะครับแล้วก็ create เมื่อไหร่นะครับภาพนามสกุลอะไรนะครับมีรูปภาพเป็นอะไรเป็น grayscale นะ format signature นะครับต่างๆนะครับ xy resolution นะครับ image timeทำไปมีการปรับปรุงอะไรไปเมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับของการดึงภาพมานะครับเดี๋ยวเราลองทำนะครับสำหรับตัวนี้ก่อนนะครับง่ายๆตัวนี้ก่อนนะผมต้องแชร์ใหม่เรื่อยๆนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ขึ้นกลับมาที่หน้าจอคอมมานด์ไลน์ของ MATLAB อีกครั้งหนึ่งนะครับเคลียร์หน้าจอก่อนนะฮะพอเราเคลียร์เมมโมรีในเวิร์กสเปซมันก็จะหายไปนะครับเริ่มต้นด้วยคำสั่ง imread ใช่ไหมฮะกำหนดตัวแปร i ขึ้นมาก่อนนะครับ imread นะครับ read นะครับด้วยไฟล์ที่ชื่อ pout.tif นะฮะเปิดถ้าผมกด enter เลยเนี่ยโดยที่ไม่ใส่เครื่องหมายเซมิโคลอนเข้าไปเนี่ยมันก็จะโชว์การ read ค่าขึ้นมานะฮะค่าที่มัน read มาเนี่ยก็คือค่า intensity image ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเลยนะฮะใน matrix ของมันซึ่งขนาดของภาพมันมีขนาดเท่าไหร่291คูณ240เราดูได้จากตรงนี้เนี่ยฮะนะครับนี่คือขนาดของภาพเข้ามาอยู่ในตัวแปร i นะฮะคราวนี้โอเคตอนนี้เรา read เข้ามาแล้ว
ผมจะลองให้มันโชว์ขึ้นมาดูโดยการพิมพ์คำสั่ง in show แล้วก็ให้ภาพนั้นมันขึ้นมานะครับที่เรา read เข้ามาเนี่ยนะครับนี่มันเยอะมากนะครับเลื่อนกลับมาที่เดิมในขณะเดียวกันเดี๋ยวผมเคลียร์ใหม่ทีมันก็จะหายไปใช่ไหมผมใช้ imread ใหม่ i เท่ากับ imread tif นะครับถ้าอย่างเงี้ยมันก็จะไม่โชว์ค่าในการคำนวณออกมาให้เราเห็นนะครับมันก็จะดึงภาพกลับเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับใช้คำสั่ง figure เพื่อดึงภาพขึ้นมาก่อนแล้วสายเห็นจอ figure ที่มันสร้างขึ้นมาใหม่ไหมไม่เห็นครับอาจารย์โอเคครับมันเพราะงั้นมันต้องแชร์ใหม่เดี๋ยวมันจะไม่เห็นแล้วครับเดี๋ยวค่อยทำไปก่อนทีเดียวนะครับที่จอผมมันจะเห็นแต่มันซ้อนขึ้นมาอีกจอใหม่ขึ้นมานะครับจากนั้นก็จะทำการทำอิมโชนะครับอิมโช hsow im show นะครับด้วยค่าตัว i เข้ามาก็คือเอาตัวแปร i เนี่ยมาทำการ im show นะครับซึ่งตอนนี้ภาพมันมาแล้วล่ะเนี่ยภาพ figure 1มันมาแล้วแต่ว่าเรามองไม่เห็นนะเดี๋ยวผมกลับไปแชร์หน้าใหม่ก่อนเนี่ยฮะมันก็คือภาพนี้ที่เราอิมลีดแล้วก็อิมโชว์ออกมานะคราวนี้ในภาพเดียวกันเดี๋ยวผมจะทำการหาฮิสโตแกรมนะครับเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนที่ภาพตรงนั้นแต่เราจะไม่เห็นคามไลน์ของผมนะจะไม่เห็นคอมมานด์ไลน์ของผมนะครับก็จะใช้ภาพเดิมนี่แหละนะฮะim his ตัวแปร i เห็นไหมฮะมันเปลี่ยนเป็นฮิสโตแกรมของภาพละอันนี้เราเห็นใช่ไหมครับนักศึกษาเห็นใช่ไหมเห็นฮิสโตแกรมของภาพแล้วใช่ไหมว่าไงครับเห็นไหมฮะลองเงียบไปเลยนะเห็นไหมเห็นใช่ไหมครับเพราะมันขึ้นขอบแวบๆๆอยู่เป็นฮิสโตแกรมใช่ไหมฮะจากภาพเมื่อสักครู่นี้มันเปลี่ยนเป็นฮิสโตแกรมละโดยการใช้คำสั่ง imhist นะครับ imhist นะครับแล้วก็กลายเป็น imhist นะครับคราวนี้ลองจะทำฮิสโตแกรม equalization ดูนะครับก็เอาค่าตัวแปรเดิมเนี่ยเพื่อที่จะปรับปรุงภาพใหม่นะครับ i 2ตั้งตัวแปรขึ้นมาเป็น i 2นะครับเท่ากับ m จากนั้นโชว์ฮิสโตแกรมอันใหม่นะครับนี่ครับค่าฮิสโตแกรมเปลี่ยนไหมใช่ไหมครับเปลี่ยนเป็นฮิสโตแกรมอันใหม่ละคราวนี้ถ้าหากผมจะโชว์ภาพใหม่ที่ได้จากการทำฮิสโตแกรมอันใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็คือจะกลายเป็นอินโชนะครับ i 2ซึ่งภาพที่ได้มันจะมีความเป็นไงครับเข้มกว่าเดิมชัดกว่าเดิมใช่ไหมฮะถูกไหมครับตามที่ผมว่าไหมซึ่งภาพนี้ก็ได้จากฟังก์ชันที่เขียนไปก็คือฟังก์ชันนี้นะครับ
นี่ฮะนี่ก็คือเป็นฟังก์ชันที่เขียนไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ได้เป็นภาพที่แสดงออกมานักศึกษายังอยู่กันครบไหมครับครับอาจารย์ก็เป็นวิธีการรันโปรแกรม MATLAB โดยใช้ฟังก์ชัน Image Processing นะครับคราวนี้เราจะไปดู help ตัวอื่นไปพร้อมๆกันนะครับต้องแชร์หน้าจอใหม่นะครับstop share แต่เวลาเราจะทดสอบการรันบน MATLAB นะครับนักศึกษาสามารถคลิกลากเข้าไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาได้เลยนะครับ evaluate reaction ได้เลยนะครับมันก็จะ evaluate ไปทีละบรรทัดแล้วเราก็ดูไปทีละขั้นตอนได้เลยโดยที่เราก็ไม่ต้องมาพิมพ์ก็ได้นะครับอันนี้เขาก็ใช้คำสั่ง who ให้ดูว่าเราจะพบว่ามีตัวแปรค่าของภาพเป็นเท่าไหร่นะ291 คูณ 240นะครับขนาดไซส์ภาพทำฮิสโตแกรมเมื่อสักครู่นี้นะครับพอเห็นฮิสโตแกรมเสร็จแล้วเนี่ยเขาทำการใช้วิธีการนะครับฮิสโตแกรม equalization ดูคราวนี้ลองมาดูว่าบังเอิญว่าเราเพิ่งเรียน threshold ไปใช่ไหมจะลองใช้คำสั่ง threshold ดูนะครับจากภาพนี้นะครับถ้าเราดูจากฮิสโตแกรมของภาพเขาเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงใช่ไหมฮะช่วงที่ค่าฮิสโตแกรมมันอยู่ตรงกลางมันก็น่าจะเป็นตรงประมาณนี้ประมาณสัก120นะครับเดี๋ยวเราลองดูว่าเราจะใช้ฟังก์ชันอะไรในการทำ threshold นะครับอันนี้ก็คือเป็นการจบสเตจแรกนะครับเดี๋ยวผมลองแค่ threshold ให้ดูก่อนแล้วกันนะครับว่าฟังก์ชัน threshold มีอะไรบ้างในนี้เดี๋ยวเราไปดูก่อนว่านะครับคำสั่ง threshold ในนี้ใช้ยังไงครับ segmentation นะครับ image segmentationColor threshold นะครับ Image segment by defining region 3D มันจะเป็นตัวอย่างของมันไม่มีชุดคำสั่งให้เราดูเดี๋ยวผมจะไปตรงนี้เดี๋ยวผมต้องไปเตรียมคำสั่งที่มันพร้อมใช้มานะฮะถ้ามาค้นหาเนี่ยจะไม่ทันเวลานะครับเดี๋ยวผมลองเทสโชว์กับภาพตรงนี้ให้ดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงโดยใช้ฟังก์ชัน MATLAB อันนี้นักศึกษาเห็น command line ผมนะตอนนี้ใน workspace ผมมี i นะครับก็คือเป็นภาพเดิมดั้งเดิมที่ read เข้ามานะครับคราวนี้ผมจะใช้แปลงภาพเนี้ยนะครับให้เป็นใช้ i3 นะครับเป็นตัวแปรใหม่แล้วก็ใช้ im to black white ก็คือการแปลงภาพจากภาพเทาเนี่ยนะครับให้เป็นภาพขาวดำนั่นมันคือการทำ threshold นั่นเองด้วย i จะเห็นว่าไกด์เขาจะบอกให้ว่าจะเอาเลเวลเท่าไหร่เลเวลในนี้เนี่ยนะครับเลเวลเนี่ยมันเราอยากจะรู้ว่ามันบอกเป็นอะไรมันเอาภาพนะครับภาพที่ได้เป็นภาพเกรย์แปลงเป็นขาวดำนะครับแปลงเป็นแบ็คไวท์เนี่ยนะครับขาวดำเนี่ยด้วยสมมุติเราตัวแปร i นะครับก็คือตัวแปรต้นแบบภาพเนี่ยเลเวลเรามาดูว่าเลเวลในที่นี้เขาใช้เป็น0ถึง1นะครับ0ถึง1ก็คือ0ถึง 100% นะแต่ลองมอ help ก็ได้นะครับว่าพูดถึงอะไรไปบ้างนะครับมันไม่สามารถที่จะกำหนดเลเวลเป็นนะฮะดูเฮลในนี้นักศึกษาคงไม่เห็นจอเฮลผมแน่เลยเห็นไหมฮะเห็นไหมนักศึกษาเห็นจออะไรอยู่ครับตอนนี้เห็นจอที่อาจารย์กำลังเลื่อนอยู่ค่ะ
เนี่ยกำลังเลื่อนเห็นใช่ไหมครับเห็นค่ะอ๋อโอเคเอาเบื้องต้นก่อนแล้วกันเนาะมันเป็นแสดงเราต้องใส่เป็นค่าระดับเลเวลของมันนะครับผมเอางี้แล้วกันนะครับเอาตัวแปร i ก็คือภาพที่ได้เข้ามาในตอนแรกเนี่ยนะครับใส่เลเวลไว้ที่ 0.5 คือประมาณตรงกลางนะครับ 50% แล้วเราลองมาดูนะฮะ image ow ตัวแปร i 3นะครับอันนี้ที่ทำการแปลง threshold แล้วนะครับ i 3แชร์ใหม่อันนี้ฮะก็คือภาพที่เราทำการแปลงที่ threshold ที่ระดับ 50% ก็คืออยู่ตรงกลางพอดีนะครับจาก0ถึง255นะครับก็จะประมาณนี้ครับโอเคไหมครับเดี๋ยวพวกเราลองไปฝึกเล่นดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะครับก็จะมาเล่นที่ตัวฟังก์ชันต่างๆนี้มากขึ้นนะครับแล้วถ้ามีทิวทอเรียลอะไรจะส่งให้ดูนะครับในเฮลเนี่ยก็จะสามารถที่จะเข้าไปลองเล่นได้นะครับสำหรับครั้งหน้าถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะมาเรียนคอมพิวเตอร์หรือไม่ทุกคนก็เตรียมพร้อมคอมพิวเตอร์มาเรียนไปด้วยกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะพอเท่านี้ก่อนนะครับนักศึกษามีอะไรจะถามสอบถามเพิ่มเติมไหมครับใครมี MATLAB ครบแล้วบ้างใครยังไม่มี MATLAB ถามนี้ดีกว่าฮะวรพงษ์มีแมทแล็บยังมีแล้วครับแสดงว่าผมสุ่มถามอีกคนแล้วเจษดามีแล้วครับผมแค่แสดงว่าทุกคนก็มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลองไปเล่นฟังก์ชันต่างๆดูนะครับว่าเราจะใช้งานกับมันอย่างไรได้บ้างนะครับโอเคครับวันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าก็จะเป็นลักษณะของการให้โจทย์คือบางทีผมถ้าผมคิดโจทย์อะไรออกช่วงนี้ผมอาจจะส่งไปให้ทางไลน์นะครับให้เราไปลองทำอะไรกับภาพต่างๆดูแล้วก็ส่งกันบ้านกลับมาจากภาพที่เราทำดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับหรือส่งเป็น MATLAB script code นะครับมาให้ดูก็ได้แคปหน้าจอแล้วก็ส่งมานะครับเทียบกันนะครับโอเคครับงั้นวันนี้ผมขอพอเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีทุกคนครับขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณครับคำสมิดา